คะกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋าค่ะวันนี้ที่น่าจะพาทุกท่านออกมาเปิดโอกาสการลงทุนกับภูมิภาคเอเชียกันนะคะแม้อย่างที่เราได้เห็นกันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภูมิภาคเอเชียเองก็มีทั้งการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลายที่นะคะรวมถึงหลายๆประเทศเองก็มีแนวนโยบายออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันเพิ่มเติมด้วยการปฏิรูปรองรับการเติบโตครั้งนี้โอกาสสำหรับการลงทุนจะน่าสนใจขนาดไหนและที่สำคัญจะมีทางเลือกอะไรที่จะทำให้เราสามารถออกไปลงทุนในภูมิภาคเอเชียกันได้บ้างวันนี้เราพูดคุยกันกับกูรูมือเก๋าของเรานะคะนั่นก็คือพี่โน้ตนรวีวงสมมาตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการลงทุนจากกองทุนบัวหลวงนั่นเองพี่โน้ตสวัสดีค่ะครับวันนี้พี่โน้ตมาข้อมูลเพียบนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียเนี่ยหลายคนเริ่มที่จะสังเกตเห็นสัญญาณบางอย่างของการที่จะเทคออฟกันอีกรอบนึงสำหรับเศรษฐกิจในย่านนี้ถูกต้องไหมคะครับแต่คำถามก็คือแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆหรอที่เราจะเริ่มออกไปลงทุนในภูมิภาคเอเชียพี่โน้ตมองยังไงบ้างคะครับถ้ามองว่าสมัยอย่างสมัยก่อนย้อนไปนะครับการลงทุนต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะผ่านกองทุนรวมหรือการลงทุนในหุ้นนะครับที่ไปเลือกลงทุนเองเนี่ยโดยตรงเนี่ยผมว่าอาจจะมองหลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องของเด็กรุ่นหลังนะครับแต่วันนี้นะครับผมว่าโอกาสนั้นมาเร็วกว่าที่คิดนะครับโดยอย่างแรกนะครับถ้ามองในปัจจุบันย้อนหลังไปสักปี2ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ปี2011 2000อะไรขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาโดยตลอดวิ่งขึ้นขาเดียวเอาแบบถ้าเป็นเทรนด์ภาพใหญ่ใช่ครับใช่แล้วทีนี้หลายๆหุ้นหลายๆตัวนะครับราคาก็เรียกว่าขึ้นมาได้ว่า PE โดยของตลาดเนี่ยอยู่ประมาณ16-18 เท่าแล้วนะครับการที่จะลงทุนต่อเนี่ยผมว่าจะต้องเป็นการเรียกว่าคัดเลือกหุ้นนะครับเลือก selective อย่างดีนะครับเป็นรายตัวละนะครับทีนี้ถ้าเรามองตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องหันไปลองมองดูรอบๆตัวเราหรือประเทศเพื่อนบ้านหรือไกลไปในเอเชียบ้านเราละนะครับว่าระดับราคาหรือ PE ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอมองไปเนี่ยเราก็มองว่ามีหลายตลาดในภูมิภาคเนี้ยน่าสนใจมากครับคือพี่น้อยกำลังจะบอกว่าสำหรับตลาดบ้านเราเองเนี่ยนะคะเริ่มเอาถ้าเป็นภาษาทั่วไปที่เราควรจะเข้าใจก็คือเริ่มแพงละเริ่มหาโอกาสที่จะทำกำไรแบบเป็นกอบเป็นกำเนี่ยยากขึ้นครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วไอเดียแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราจะได้ยินกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต้นแบบนักลงทุนอาจารย์นิเวศเองก็บอกไว้ใช่ครับว่าหมดยุคทองของ VI แล้วนะยิ่งทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ตื่นตัวเข้าไปใหญ่เลยนะคะว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะขยายโอกาสตรงนี้ออกไปที่ไหนดีซึ่งด้วยเทคโนโลยีต่างๆด้วยทางเลือกของการลงทุนต่างๆมันทำให้การลงทุนต่างประเทศในยุคนี้มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็เกิดได้เร็วขึ้นอย่างที่พี่โน้ตบอกไว้นะแต่ทีนี้เราพูดถึงตัวของเอเชียกันบ้างทำไมถึงต้องเป็นเอเชียในช่วงเวลานี้คะครับโดยปกติเวลาเราคุยคำว่าเอเชียเนี่ยเราจะไม่รวมของคุณญี่ปุ่นหรือคุณอาเบะไปด้วยนะครับเพราะเขามองว่าตรงนี้พัฒนาไปแล้วนะครับเราก็จะเวลาเราจะพูดก็คือเอเชีย excluding Japan นะครับนี้ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจครับมีธีมการลงทุนที่ถ้าเรามองไปในเอเชียเนี่ยเกิดขึ้นหลายธีมนะครับเช่น urbanization demographic นะครับเหล่านี้นะครับสนับสนุนให้เอเชียเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นครับก็คือเรื่องของกระแสความเป็นเมืองซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่เมืองไทยที่เดียวที่เราจะรู้สึกกันแต่ว่าประเทศในเอเชียรอบๆ บ้านเราเนี่ยเขาก็เกิด urbanization อย่างเร็วแล้วก็แรงเหมือนบ้านเราเลยคนเผื่อบางที่แรงกว่าบ้านเราด้วยใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนี้เองมันสะท้อนออกมาในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาใช่อย่างตัวเลข GDP ของตัวทวีปเอเชียเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเติบโตเป็นยังไงบ้างคะพี่โน้ตถ้าดูในกลุ่มประเทศของเอเชียเราแล้วนะครับจีนอินเดียนะครับหรือถ้าผมขออนุญาตแบ่งนี้คือ North Asia ค่ะSouth Asia นะครับอย่างกลุ่มประเทศเกาหลีนะครับหรือ Emerge ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า GDP เขาเนี่ยสูงกว่ายุโรปอเมริกาหรือประเทศที่เขาเรียกว่า develop country ต่างๆ develop market ต่างๆเนี่ยพอสมควรนะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูจากชาร์ตที่ได้เห็นตรงนี้เนี่ยก็คือการเติบโตของฝั่งเอเชียบ้านเราเนี่ย ค่อนข้างอยู่ในตัวเลขที่เขาเรียกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในระดับสูงด้วยนะคะเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือแน่นอนว่าเขาพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแหละเพราะฉะนั้นการที่จะเติบโตแบบรวดเร็วอาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นโฟกัสมันก็เลยกลับมาอยู่ที่ตรงกลุ่มนี้แหละแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเลข GDP ของภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับสูงถึง 62% ของ GDP โลก 62% ใช่ครับแปลว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ย
มาจากฝั่งเอเชียตรงเนี้ยพวกเรานี่แหละครับใช่ครับผมดำกันนี่แหละครับโอ้โหแสดงว่ามันมีกำลังซื้อมากพอสมควรได้ครับมันก็สะท้อนกลับไปที่เรื่องของประชากรใช่ครับที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโครงสร้างที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะdemographic changeใช่ครับแต่ว่าอย่างเรื่องของโครงสร้างประชากรในเอเชียเองเนี่ย บางประเทศมันก็มีความกังวลเหมือนกันว่าจะเข้าสู่ภาวะของผู้สูงอายุมากเกินไปนะจริงๆแล้วในภาพรวมมันเป็นยังไงกันบ้างถ้าเรามองทั้งภูมิภาคอะคะจริงๆถ้ามองทั้งภูมิภาคเนี่ย อัตราการเกิดเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับในเอเชียเราเนี่ยมีอัตราการเกิดที่สูงมากนะครับซึ่งถ้าเรามองอย่างญี่ปุ่นอันนี้ต้องยกเขาไว้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่าชราภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่กลุ่มหลายๆประเทศเช่นอินโดนีเซียนะครับหรืออาเซียนบ้านเราเองก็ดีนะครับกลุ่มนี้กำลังมีวัยแรงงานประชากรที่เข้าสู่วัยแรงงานเนี่ยสูงนะครับหรือแม้แต่จีนเองเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ามีกำลังจับจ่ายใช้สอยหรือ middle class เนี่ยนะครับสูงมากแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้น่าจะไปเป็นอีก10ปีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สังคมชราภาพโอเคก็คือบางประเทศแน่นอนล่ะว่าโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุก็จะมากหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถ้าเรามองกันในทั้งภูมิภาคจริงๆเนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีประชากรเยอะๆอย่างตัวอินโดเองอินโดอินเดียเหล่านี้ประชากรเยอะมากแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่กำลังใช้แรงงานเลยกำลังหาเงินได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ทำใหพอมีคนที่สามารถเลี้ยงดูประเทศได้เยอะ GDP ก็จะเติบโตได้ค่อนข้างเร็วใช่เลยครับอ๋อน่าสนใจมากค่ะตรงนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับคนเราเข้าสู่วัยแรงงานนะครับการใช้จ่ายสินค้าบริการนะครับอาหารที่อยู่อาศัยโอ้เหล่านี้ต้องขยายตัวอีกเยอะเลยครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องไปกับธีมที่พี่โน้ตบอกไว้ว่ามันเป็นการ urbanizationการขยายตัวของเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยใช่ครับงั้นที่อย่างนั้นเนี่ยเราเห็นละว่าตอนนี้ทั้งสองอย่างกระแสความเป็นเมืองที่ทำให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้นโครงสร้างประชากรในเอเชียก็สนับสนุนด้วยทำให้โอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เนี่ยยังน่าสนใจได้อีกยาวมากเลยครับแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องของการปฏิรูปที่เกิดขึ้นและที่สำคัญมันปฏิรูปอยู่ในกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคนี้อย่างจีนกับอินเดียการปฏิรูปของทั้งจีนและอินเดียเนี่ยจะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังไงบ้างคะอันนี้มีผลมากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับจีนกับอินเดียนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของบ้านเราของแถบเอเชียนะครับการที่เขาปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีมากกว่าที่จะมองเป็นผลลบนะฮะผมยกตัวอย่างว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังพูดถึงเศรษฐกิจจีนว่า GDP จีนเนี่ยอาจจะเติบโตได้ไม่เป็นเลข2หลักอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือคงจะเห็นประมาณ 7% ต่อปีไปเรื่อยๆทางเราเนี่ยมีมุมมองตรงนี้เป็นบวกนะครับเพราะว่าการที่จีนเนี่ยมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะไม่เน้นส่งออกเหมือนแต่ก่อนนะครับคือกลับมาเน้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นใช่เลยนะครับมีการปรับปรุงปฏิรูปกฎหมายต่างๆนะครับที่ล้าหลังผมยกตัวอย่างนะครับในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรจีนเนี่ยมีการอพยพถิ่นฐานนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องเสียสวัสดิการต่างๆหลายๆอย่างในการที่เขาย้ายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพอเขาเข้ามาด้วยการที่มีสวัสดิการที่น้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆแบบเดิมจะทำให้เขานี่ต้องมีการเก็บออมมากขึ้นก็ใช้จ่ายน้อยลงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเทียบกับคนที่อยู่ที่เมืองนั้นอยู่แล้วก็จะมีการลงทุนซื้อบ้านซื้อรถต่างๆนะครับจีนก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะครับสวัสดิการเหล่านี้เข้าไปนะครับแล้วก็กระตุ้นให้คนเนี่ยหันมาใช้จ่ายนะครับซื้อรถซื้อบ้านมือถือนะครับอย่างเช่นถ้าเห็นย้อนหลังทีน่าคุณทีน่ามองเห็นย้อนหลังไปนะครับเขาก็จะบอกว่าเวลาจีนเนี่ยย้ายประชากรเข้ามาเนี่ยหลายสิบล้านคนในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบขนส่งเขาเปลี่ยนไปด้วยนะครับจากเมืองสู่เมืองนะครับในเมืองเองนะครับวันนี้รถไฟในปักกิ่ง5หยวนก็เพิ่งปรับขึ้น3หยวน5หยวนถูกมากเลยนั่นน่ะถูกมากสำหรับเรานะครับแต่ก็เรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีการช็อคนะครับมีช่วงหนึ่งที่คนเนี่ยใช้น้อยลงนะครับขึ้นราคาแต่ก่อน2หยวน
อ๋อ2หยวน10บาทเนี่ยนะใช่ครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับโอ้โหทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับยกตัวอย่างอีกอย่างนึงจีนเนี่ยมีการลงทุนในสนามบินเยอะมากสร้างขึ้นมานะครับถ้าไปปักกิ่งไปอะไรจะเห็นได้ว่าโอ้โหระหว่างสนามบินเนี่ยเขามีรถโมโนเรลภายในนะครับแล้วก็ระหว่างโรงงานไปท่าเรือไปสนามบินเนี่ยเขาทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับหมดแล้วครับโอ้โหก็จะแสดงให้เห็นว่าสำหรับจีนเองการปฏิรูปของเขาผลกระทบแน่นอนว่าเกิดขึ้นในเชิงบวกใช่ครับสำหรับคนในประเทศเขาเองเพราะว่าเขาต้องการที่จะกระตุ้นกับการบริโภคภายในจริงๆแต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ต้องใช้เวลา คนต้องค่อยๆปรับตัวนะคะทีนี้แล้วอินเดียล่ะคะอินเดียเองก็ประกาศธงเหมือนกันว่าปฏิรูปเหมือนกันรอบนี้ครับการปฏิรูปของอินเดียรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะอินเดียนี่ก็มีหลายเรื่องนะครับอย่างแรกนะครับอินเดียเป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อสูงพอสมควรนะครับสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือสร้างระบบโลจิสติกหรือระบบขนส่งเนี่ยนะครับให้อาหารหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะครับเน่าเสียช้าลงนะครับอย่างแรกประกอบกับถ้ามองในเรื่องของน้ำมันที่ผ่านมาจีนเนี่ยเป็นอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการบริโภคน้ำมันที่สูงราคาน้ำมันที่ลดลงมาเนี่ยมีผลบวกของอินเดียแล้วอินเดียเนี่ยที่สำคัญเขากำลังจะมีการประกาศใช้นะครับ GST นะครับหรือระบบภาษีใช่เลยครับน่าจะปีนี้น่าจะได้เห็นกันตรงนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการออกนโยบายต่างๆเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของต่างประเทศเข้ามามากขึ้นครับอ๋อคือเริ่มที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติแล้วใช่เลยครับนะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราได้ตามข่าวกันเนี่ยอินเดียเนี่ยประชากรเขาเยอะมากครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตของประชากรเขาอาจจะยังไม่ได้ดีพอที่จะทำให้เกิดกำลังซื้อใช่ครับอย่างที่หลายๆคนคาดหวังกันได้เพราะฉะนั้นการที่เขาปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดปฏิรูปชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดรวมถึงดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาเนี่ยน่าจะทำให้เกิดโอกาสการเติบโตอีกเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่สำหรับใครที่บอกฟังดูแบบนี้การลงทุนในเอเชียตอนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยนะคะใครสนใจอยากเตรียมพร้อมเตรียมเงินเอาไว้ก่อกระแสการเติบโตตรงนี้แนะนำยังไงดีอะคะถ้าถามผมนะครับวันนี้ถ้าท่านมีพอร์ตลงทุนนะครับอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเราก็ลองมองดูนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับก็คือขยับขยายพอร์ตลงทุนเข้ามาลงทุนในต่างประเทศดูนะครับเพราะว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือพอร์ตลงทุนโดยรวมท่านเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตเนี่ยลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะเร็วๆนี้บลจ.บัวหลวงเองจะมีการออกกองทุนน้องใหม่กับ B Asia นั่นเองนะคะถือว่าเป็นทางเลือกที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าถึงการเติบโตของเอเชียแล้วก็มีผลลัพธ์ในการสร้างความมั่งคั่งไปกับการเติบโตเศรษฐกิจเอเชียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใครสนใจเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่โน้ตยังอยู่กับเราต่อจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของกองทุนรวมน้องใหม่นี้ด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่โน้ตทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดี